อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเห็นใจเหมือนกันที่กระเพสัมพันธ์ได้แต่มา<ะ>จากเงินกู้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดือดร้อนอยากจะกู้เงินคุณผู้ชมคะปรากฏว่าไปดูในโลกออนไลน์นี่แหละไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเสนอบอกว่าเขาจะปล่อยเงินกู้ให้นะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่มีสิ่งของจะไปค้ำประกรันแต่ผู้ชายคนนี้บอกไม่เป็นไรนัดเจอกันก่อนพอเจอกันปุ๊บปรากฏว่าหลอกผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะให้กู้เงินนะแล้วไปเอาของมาเล็กๆน้อยเป็นแท็บเล็ตค่ะสุดท้ายแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กัน ที่สําคัญเงินที่บอกจะให้กู้เนี่ยไม่ได้ให้จริงจะขอยืมหลักหมื่นปรากฏอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวพูดตอนท้ายว่าให้เท่าไหร่เออคุณผู้ชมอ่าไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสุดท้ายแล้วได้มาสองร้อยอ่ะเออศา์บอกไม่ให้พูดผมจะไวเฉลยตอนท้ายคุณสาจีมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันอไปแล้ว ต้องบอกว่าเคสนี้สุดช้ำจริงๆก็เลยมาแฉผ่านทางโซเชียลนี่แหละค่ะเตือนภัยสำหรับใครที่กำลังมอง,มองหาเงินกู้นอกระบบหลังจากเธอเนี่ยถูกหลอกให้ไปร่วมหลับนอนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ปล่อยเงินกู้ต้องบอกว่าพฤติการเนี่ยสุดแสบจริงๆค่ะแต่เมื่อมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งแล้วนะกลับไม่ได้เงินตามที่ขอยืมสักแบบตอนแรกหลักหมื่นแหละได้มา200เหมือนที่บอกเรื่องนี้เนี่ย คือเงินก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจแถมต้องมาเจ็บใจเสียตัวอีกนะคะน้องจุ้ยทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลจากทางผู้เสียหายนะผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ30ปีให้ข้อมูลว่าเธอโพส์ตหาเงินกู้รายอาทิตย์กับรายเดือนตามกลุ่ม Facebook นี่แหละโดยเธอย้ําด้วยนะว่าเธอเนี่ยไม่มีของไปค้าประกันหรอกนะจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจะใจดีนะเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเธอพร้อมกับเสนอตัวด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยเงินกู้ให้นะ แต่ยังไม่บอกว่าจะต้องมีของค้ำประกันหรือไม่แล้ววันที่17กันยายนที่ผ่านมาก็มีการนัดเจอกันค่ะก็ไปเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งแถวบางแสนชนบุรีนี่แหละพอไปถึงปุ๊บหนุ่มคนนี้บอกให้เธอไปเอาของค้ำประกันมานะเธอก็ขับรถกลับบ้านไปประมาณสอ20กว่ากิโลอะไปเอาแท็บเล็ตมาค้ำประกันแลกกับเงิน7,000บาทพร้อมกับดอกเบี้ย350บาทต่อวนันต้องจ่ายทุกวันที่10ค่ะก็ะวันต่อมาก็ทักไปขอกู้เงินอีก เขานี่จะขอกู้เป็นรายเดือนเดือนหนึ่งจะจ่ายคืนสิ้นเดือนจ่ายหมดต้นดอกแต่ขอให้คิดดอกเบีย้ยแบบรายเดือนได้ไหมอย่าไปต้องมาคิดดอกเบีย้ยรายวันขอกู้ทีนึงจ่ายทืนทีเดียวเลยเดี๋ยวเดือนหนึ่งค่อยว่ากันทางฝั่งนั้นออกอุบายแบบนี้เดี๋ยวปล่อยกู้ให้หมื่นห้าดอกร้อยลายยี่ต่อเดือนแต่มีเงื่อนไขว่าหนูต้องมานอนกับพี่4ตุลาคมเขาก็เลยนะัดเจอกันมีความสัมพันธ์ฟิจิลิ่งกันเสร็จปุ๊บ หนุ่มแสบคนนี้บอกน้องจา๋าพี่ไม่มีเงินเลยนายยังไม่โอนเงินให้เต็มที่ตอนนี้มี200เธอบอกได้ยินแบบนั้นรู้สึกตกใจโโ oh. ยืมเงินหมื่นห้าตัวก็เสียบอกจะให้200ก็เลยถามกลับไปว่าพี่หลอกหนูใช่ไหมอูยัยงจะถามอีกเนาะหนุ่มแสบตอบกลับมาบอกเรื่องเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้วันลุ่งขึ้นก็โอนเงินมาเลยสองโถ ไม่ได้หมื่นห้าด้วยนะสองร้อยแล้วส่งข้อความมาบอกว่าพี่มีแค่นี้จริงๆถือว่าเป็นค่าเสียเวลานะโอเสร็จแล้วก็บล็อกหมดเลยทุกช่องทางมันน่าเจ็บใจจริงๆนะอยากตามไปถึงบ้านเลยสงสารผู้หญิงคนนี้เลยเธอก็นําเรื่องนี้ทั้งหมดที่เธอโดนเนี่ยมาโพสเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับทุกคนเจ็บใจเสียความรู้สึกทั้งๆที่เงินที่ยืมมาเนี่ยจะเอาไปรักษาตัวเองที่มีอาการเจ็บป่วยสุดท้ายแล้วมาเจอคนใจร้ายทําแบบนี้กับเธอนะคะ ก็ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าปล่อยเงินกู้เนี่ยมักจะโพสตามกลุ่มต่างๆแถมชอบแบบว่าขายเครื่องดื่มที่ชู่เปิดร้านขายของชําในซอยสดใสย,ย่านบางแสนเขาบอกพิกัดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจเจอก็าตามตัวไม่ยากหรอกเพราะมันมีสลิปโอนเงินอยู่อย่าหลงเชื่อนะอ